สวัสดีครับผู้ชม Hack to Channel นะครับในช่วงแกะกล่องรีวิวเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะเป็นคิวของ God of War นะครับ Stone Mason Edition นะครับโซนนี้จะเป็นโซน1นะครับตรงสั่งตรงมาจากอเมริกานะครับโซนนี้จะมีของที่แตกต่างจากไอตัว Limited Zone 3นะครับอยู่พอสมควรเพราะว่าตัวนี้ราคาจะแพงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องด้านในให้ดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะฮะรอบๆกล่องก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ด้านหลังก็จะบอกว่าด้านในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะเลยนะครับผมสิ่งแรกที่เจอนะครับก็เป็นกล่องซ้อนในกล่องอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะแกะด้านในอีกทีนึงครับว่ามีอะไรนะเป็นกล่องซ้อนกล่องนะฮะสิ่งแรกที่เจอเลยนะครับนี่ก็คือสตีลบุ๊กครับหรือกล่องเหล็กนะครับด้านในจะเป็นแผ่นเกมนะฮะปกด้านหน้าจะเป็นโลโก้นะครับของสองพี่น้องช่องตีเหล็กนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นอักษรรูนผมไม่แน่ใจว่าเขียนว่าอะไรนะแปลไม่ออกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูด้านในเลยนะฮะด้านในจะมีโค้ดพวกธีมโค้ดของภายในเกมดิจิตอลคอนเทนต์มาให้นะครับแล้วก็แผ่นเกมนี้ก็จะเป็นแน่นอนจะเป็นโซน1นะครับต่อมานะครับเป็นกล่องมีโลโก้ของ2พี่น้องช่างตีเหล็กนะครับผมจะแกะด้านในเลยนะกันนะครับมันก็คือรูปปั้นแกะสลักนะครับนี่ฮะปุ๊บสวยงามนะครับมีอีกกล่องนึงนะครับผมเจออีกกล่องนึงคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะโลโก้จะเป็นรูปม้านะครับผมข้างในเดี๋ยวขอแกะดูเลยนะสิ่งที่ได้ข้างในก็คือเป็นม้ากับตัวโทรนะฮะนี่ฮะเป็นโทรแกะสลักนะครับนี่ฮะก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นตุ๊กตาแกะสลักผมเจออีกกล่องนะฮะด้านหน้าจะเป็นโลโก้ของสองพี่น้องช่างตีเหล็กอีกแล้วนะฮะนี่โปรดักต์เขาเยอะจริงๆผมขอแกะแล้วกันโอ้เป็นแหวนครับนี่ฮะ Stone Mason Ring ฮะขอดูหน่อยฮะโอ้โหผมรู้สึกได้เลยว่าวงใหญ่มากดูผมจะใส่ให้ดูนิ้วก้อยหลวมนิ้วนางนิ้วกลางโอ้นิ้วชี้หลวมนิ้วโป้งยังหลวมเลยครับไม่รู้เขาใส่นิ้วใครนะเลยยังหลวมนะฮะแล้วนี่ก็คือแหวนเมซ่าสโตนนะฮะเอาใส่นิ้วโป้งยังหลวมเลยนะโอเคชิ้นต่อไปครับผมนี่เลยนะครับเป็นแผ่นที่เป็นผ้านะไม่ใช่เป็นโปสเตอร์นะครับค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับใครที่เล่นเกมแล้วก็จะพอนึกออกว่าส่วนไหนคืออะไรบ้างนะครับส่วนไหนบ้างเคโทสส่วนไหนเป็นอาณาจักรอะไรต่างๆนะครับผมอ่ะไปชิ้นต่อไปกันเลยครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนโปสการ์ดนะครับแล้วมีข้อความจากคอรีบาร์ล็อกนะครับครีเอทีฟดีเรคเตอร์นะฮะจากเกม God of War นะครับผมด้านหลังจะเป็นข้อความที่เขาได้พิมพ์ลงมานะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมเจอก็เป็นสติ๊กเกอร์ God of War นะครับแล้วข้างในกล่องครับมันก็จะมีกล่องซ้อนกล่องอีกแล้วนะฮะเดาว่าแน่นอนกล่องนี้ต้องเป็นโมเดลแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะแกะด้านในเลยนะครับหน้าตาเหมือนในโซน3เลยนะครับเคโทสก็เป็นเคโทสขนาด9นิ้วอีกแล้วเหมือนกันกับลูกชายนะครับแล้วก็เป็นพวกมอนต่างๆภายในเกมนะครับกำลังดูสองเพราะลูกนี้กระทืบอยู่นะก็ประมาณนี้แล้วก็ผมเจออีกอันนึงฮะอันนี้เนี่ยจัดว่าแจ่มจะแกะด้านในให้ดูว่ามีอะไรนะฮะอ๋ออันนี้จะเป็นพวงกุญแจครับเป็นหัวของไอ้ตัวที่ชื่อมีเมียครับโอ้ผมรู้สึกว่ามันจะเดี๋ยวนะโอเคดึงอันนี้ออกเดี๋ยวนะมันเหมือนจะมีแค่กดได้ฮะผมซูมให้ดูใกล้ๆนิดนึงแล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรนะนี่นะฮะเป็นหัวของมีเมียนะฮะด้านหลังมีให้กดปุ่มไอ้ยาสามารถพูดได้ด้วยนะครับก็ผมว่ามันเหมาะกับเป็นของสะสมมากกว่าเอาไปใช้อะเพราะของโคลนพันนะฮะครับทั้งหมดนั้นก็คือการแกะกล่องรีวิวชุด Stone Mason Edition นะครับจากโซน1อเมริกานะครับผมชุดนี้ก็ค่อนข้างประทับใจตัวนี้ครับหัวเจ้ามีเมียครับเป็นโปรแจพูดได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแหวนมารดานาฬิกายืมเพื่อนนะฮะส
โตนเมซันลิงนะฮะก็สวยแต่ว่าไม่เหมาะกับใส่เพราะว่ามันหลวมมากเลยนะครับเพราะวงค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็อันนี้คือ2อย่างที่แตกต่างจากชุดปกติชุดโซน3ของเราที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็จะมีเจ้าตัวฮอสกับตัวโทรแกะสลักนะครับซึ่งก็สวยดีแต่ว่าขนาดเนี่ยมันเล็กไปหน่อยตอนนี้เป็นช่วงขายของนะฮะถ้าสนใจสั่งซื้อ PS4 นะครับ Xbox One Nintendo Switch นะครับทั้งเครื่องแผ่นเกมอุปกรณ์เสริมนะถ้าสนใจนะครับสั่งซื้อที่ Fanpage Tag True Channel ได้เลยนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เองครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเราจะมีการแจกเกมนะครับร่วมสนุกกันร่วมทำกิจกรรมด้วยกันผมจะมีการแจกเร็วๆนี้นะครับสำหรับคนที่ติดตามแฟนเพจเท่านั้นนะครับจะเห็นก่อนแล้วก็มีสิทธิ์เต้นลุ้นรับรางวัลกันนะครับผมวันนี้ผมขอจบการรีวิวชุดสโตนเมซันไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปรีวิวถัดไปครับสวัสดีครับ